ครับนำทีมที่อยู่ในขณะนี้นะครับพร้อมกับนักกีฬาท่านผู้บริหารจากหลายๆส่วนนะครับในพื้นที่จังหวัดของเราขบวนที่กำลังวิ่งผ่านนะครับ